ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะด้วยแบบไหนก็แล้วแต่ตบตีชกต่อยบีบคอหรือปาข้าวของใส่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจห่มเหงจิตใจของคุณพูดจาส่อเสียดหรือจะเป็นการกักขังหน่วงเหนียวนะคะอันนี้ว่าถูกทำร้ายนะคะทางร่างกายและจิตใจนะคะเขาเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า domestic violence นั่นเองนะคะผู้หญิงไทยหยุดความรุนแรงในครอบครัวค่ะคลิปนี้นะคะนัทจะมาแบ่งปันนะคะความรู้มาแชร์ประสบการณ์นะคะที่ได้มีโอกาสเป็นแบบให้กับสวัสดิภาพสมาคมนะคะเป็นสมาคมที่ช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียพูดถึงออสเตรเลียนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่นัดอยู่คือซิดนีย์นะคะและรัฐที่หน่วยงานเขาสามารถทำงานได้ก็คือเป็นรัฐนิวเซาท์เวลส์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้รับการอันนี้พูดถึงนี้ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่ได้มีโอกาสคือสมาคมเนี่ยได้ติดต่อกับนัดมาว่าจะขอให้มาเป็นแบบให้กับโบชัวนะคะที่จะเอาไปเผยแพร่นะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อเป็นโบชัวที่หยุดความผู้หญิงไทยหยุดเหมือนกับต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะยังเก็บไว้อยู่นะคะอันนี้นี่เองนะคะอันนี้ก็คือนัทนะคะแล้วก็ลูกสาวตอนนั้นน่าจะประมาณ 3-4 ขวบประมาณ9หรือ10ปีที่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นนางแบบอีก2ท่านนะคะอันนี้ก็คือ before เหมือนกับว่าตอนที่แบบว่าโดนทำร้ายร่างกายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วพอเราต่อต้านนะคะเราก็มีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่อยากจะเรียนให้ทราบนิดนึงนะคะว่านางแบบทั้ง4ท่านไม่ได้เป็นเหยื่อในความรุนแรงของครอบครัวนะคะก็คือเรา4คนเนี่ยเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจที่จะช่วยกับนะคะมาเป็นนางแบบให้กับโบชัวนี้เท่านั้นเองนะคะที่เอาความรู้มาแชร์นะคะเพราะอยากจะบอกกับผู้หญิงไทยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะบางคนเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะยังไม่รู้จักใจนะคะสามีหรือว่าแฟนตัวเองหรือว่าคู่มั่นตัวเองนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะเราไปอยู่กับเขาโดนทำร้ายร่างกายทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเองนะคะแล้วโดนทุบตีโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนนะคะคุณไม่จำเป็นต้องอดทนเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอดทนเพราะว่า1คือรักเขา2เลยคือไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนนั่นเองนะคะวันนี้นัดเลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังว่าในทุกๆประเทศหรือทุกๆรัฐที่คุณอยู่จะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนไทยอยู่นะคะนัดถึงบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอให้คุณจงรู้เบอร์สถานทูตไทยของรัฐนั้นๆหรือประเทศนั้นๆ นั่นเองนะคะและเขาจะส่งคุณไปในหน่วยงานที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องในเรื่องของภาษาเพราะว่าเขามีล่ามให้กับคุณนะคะถึงคุณจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่เขามีล่ามให้กับคุณช่วยแปลให้คุณอย่างเสร็จสรรพเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเหยื่ออยู่ในความรุนแรงของครอบครัวโดนทำร้ายโดนตบตีโดนผลักโดนแกล้งสารพัดทุกอย่างอันนั้นก็คือเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณร้องไห้ทำให้คุณทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากกับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือว่ามันเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณอันนี้นัดอยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่มีเพื่อนนะคะคุณสามารถให้กำลังใจเขาได้นะคะคุณสามารถที่จะแนะนำให้เขาไปในหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือได้แต่ขออยู่อย่างนึงคือ
ห้ามตัดสินใจนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดไปมันผิดหรือถูกหรือว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วตัวของเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือเราอย่าตัดสินใจให้เขาว่าเขาผิดหรือว่าอีกฝ่ายนึงผิดหรือว่าเขาถูกอีกฝ่ายนึงผิดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้เรื่องที่แท้จริงนั่นเองอาจจะทำให้เขาตัดสินใจได้ผิดอะไรก็คือให้ยกเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเขาให้คำปรึกษากับผู้ขอร้ายนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังว่ามันมีทางออกสำหรับปัญหานี้นะคะอย่างของแนทนะคะที่มีโบชัวไปอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเป็นโบชัวออกมานะคะรณรงค์นะคะรณรงค์แล้วเขาก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าคุณตกเป็นเหยื่อนี่เห็นรูปแนทไหมคะรูปแนทกับน้องจัสมินนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความรุนแรงคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะคุณสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็มีโทรให้มีเบอร์โทรให้แล้วก็มีที่อยู่ให้ด้วยนะคะก็อันนี้นัดก็เห็นว่ามันมีประโยชน์กันนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กนะคะเป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกในอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะนัดขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ต้องทนคือถ้าทนมันก็ต้องทนไปตลอดชีวิตนะคะสู้ที่เราลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเราเองนั่นเองนะคะหรือว่าเพื่อเราและก็ลูกของเราด้วยนะคะแล้วก็ชีวิตอนาคตของเรานั่นเองนะคะก็อยากจะฝากคลิปนี้ให้กับทุกๆคนนะคะให้คิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์กันต่อๆไปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นัดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ